คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5จัดโครงการประชุมเชิงวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพและสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปี2561ที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามได้เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพและสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปี2561โดยมีพระพรหมเสนาบดีประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ตลอดจนพระเถระเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเลขานุการเจ้าคณะภาคเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและเจ้าหน้าที่ร่วมในการประชุมทั้งนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามได้กล่าวสัมโมทนียกถาในการเปิดประชุมว่าพระพรหมเสนาบดีประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพสร้างความรู้ความเข้าใจและสรุปผลการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี2561และจะดำเนินการต่อไปในปี2562ให้ได้รับทราบซึ่งโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ถือว่าเป็นโครงการที่มีคุณประโยชน์มีพลานิสงส์ไพศาลแก่วัดแก่พระสงฆ์และแก่พระพุทธศาสนามากมายเป็นโครงการที่ทางภาครัฐสนับสนุนส่งเสริมจึงขอฝากให้ทางเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคตั้งใจปฏิบัติเพราะเป็นโครงการที่ดึงคนเข้ามายังศาสนาเพื่อมารักษาศีล5สมเด็จพระพุทธาจารย์ยังกล่าวต่ออีกว่าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5อยู่ในขั้นคัดกรองอย่างลึกซึ้งมุ่งผลการปฏิบัติงานควรส่งเสริมให้ไปถึงระดับวัดระดับเจ้าวาดซึ่งเจ้าวาดคือผู้ที่ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ซึ่งหากเจ้าวาดไม่ช่วยงานทั้งงานด้านการปกครองหรือด้านอื่นๆก็จะไม่สามารถเดินหน้าได้ด้านนายณรงค์ทรงอารมณ์รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่าการจัดประชุมครั้งนี้จัดขึ้นก็เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เพื่อให้ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการยกระดับโครงการและก็เพื่อพัฒนาศักยภาพเรียนรู้เทคนิคในการทำงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายแห่งรัฐโดยมีเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเลขานุการเจ้าคณะภาคเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตลอดจนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า465รูปคน